สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวิตรีตัดเพาะเครียดไม่อยากคุยกับใครสุดท้ายโป๊ะแตกเต็มๆเมื่อวันที่11กันยายน2563เพจอย่าหาทำได้โพสต์ข้อความระบุว่าเมื่อวานเห็นแวบๆกลุ่มรักสาวิตรีถามว่าทำไมเพื่อนรักเงียบจังจึงอยากมีบทรีบทักไลน์หารายงานข่าวเลยเพื่อนรักกูบอกเมื่อยใจทำใจไม่ได้ชีวิตรันทดแหมโกหกติ่งเก่งฮ่า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 เมื่อวันยังเห็นไปเดินลันลาซื้อมือถือบิ๊กซีสกลนครอยู่เลยรวยวะขอข้างหัวจับคนคาโรคนที่ตายแต่เริ่มเขาไปแล้วสักแสนสองแสนสิได้ปะโอ้ยแกงติ่งอีกแล้วแม่ฝากไปถึงติ่งเนี่ยเขาเรียกข้อมูลหักล้างนางโง่อย่างไรก็ตามในส่วนของคดีความกระแสสังคมก็ยังคงอยากเห็นหน้าคนร้ายเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจจับคนร้ายได้ไวๆครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ